ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้สโมสรลงโทษเองเลยนะครับกรณีของนักเตะที่ไปเตะบอลอาศัยผู้ตัดสินค่ะเป็นการเตะไปด้วยอารมณ์เดี๋ยวดูช็อตนี้กันอีกทีย้อนกลับไปดูนะครับคือจบเกมเนี่ยนะครับเราวิ่งมาเตะบอลอาศัยเลยครับโอ้โหคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกโซเชียลเองนะครับก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องไม่พอใจเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเนี่ยครับคือจริงๆจบเกมมันก็ดูไม่ได้จบกันไปด้วย 1-1 อ่ะนะค่ะโอเคแหละ4 Square City ด้วยสถานการณ์ที่ก็อาจจะลุ้นในการไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ลำบากหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่อยู่ดีวิ่งไปเตะบอลอย่างนั้นน่ะค่ะงงมั้ยคือสุดท้ายไม่ว่าการตัดสินออกมามันจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับการควบคุมอารมณ์มันก็เป็นอันนี้มันคือลักษณะของการทำลายร่างกายได้เหมือนกันนะอันเนี้ยถ้ามองกันตามตรงนะครับซึ่งผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยชื่อว่าเอกพงศ์อุทวงศ์นะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ก่อเหตุตรงนี้ล่าสุดครับสโมสรก็ออกมาประกาศบทลงโทษครับแถลงการยกเลิกสัญญาในทันทีแล้วก็แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับพร้อมทั้งยกเลิกสัญญามีผลไปเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผิดเต็มๆเลยครับอันนี้ไม่มีคำไหนที่จะบอกว่าไม่ผิดเลยครับ อยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นไปเตะใส่เขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่ต้องยอมรับไปแต่บทลงโทษสโมสรมีแล้วคราวนี้บทลงโทษที่จะเป็นบทลงโทษติดตัวของคณะกรรมการพิจารณาวินัยยังมีอยู่นะคะยังมีเป็นเคสที่อาจจะออกมาอาจจะมีลักษณะของออกมามีโทษแบน6นัด7นัดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอิสราเอลตอนนั้นกรณีนั้นมันรุนแรงไงอิสราเอลโดน3ปีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างเคสนี้เนี่ยจงใจทำลายผู้ตัดสินโดนกี่นัดก็ว่าไปสโมสรไหนที่จะเอาตัวของเอกพงศ์ไปเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะ6 7นัดคุณใช้งานเขาไม่ได้ต้องไปซ้อม6 7นัดอะแล้วลงไม่ได้ต้องไปเรียกความฟิตประมาณนั้นนะนะครับก็ลองมาดูอนาคตกันคือมันเป็นอุทาหรณ์กันนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคือการกระทำในชั่ววูบเนี่ยมันทำให้อนาคตคุณโอเคผมเชื่อว่าอนาคตของเอกพงศ์เนี่ยคงไม่จบหรอกคงไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกนะครับเพราะว่าโอเคเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณไม่ได้แบบถึงขั้นว่าหมดสิทธิ์หมดอนาคตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในโลกโซเชียลอ่ะคุณผู้ชมคืออดีตมันลบได้แต่แคปทันนะคะคือนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยคลิปที่คุณทำทุกอย่างเลยมันถูกสืบทอดไปอยู่ในโลกออนไลน์ปีกนานแสนนานใช่ครับแล้วแทนที่คุณอาจจะได้ใช้เวลากับต้นสังกัดอย่างเงี้ยในการเล่นฟุตบอลหารายได้เนี่ยคุณถูกยกเลิกสัญญาแบบเนี้ยคุณไม่มีนะคุณไม่มีรายได้เลย